วใสและมีหนทางมากมายบอกใจว่ายังไม่สายบอกกายเราจะก้าวไปเที่ยวไปเพื่อลืมความทุกข์จิตใจไม่มีวันลืมต่างคนต่างมีจุดหมายจะไปท่องไปด้วยกันชีวิตต้องมีสีสันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนฟ้าคงอยู่ไม่ไกลภูเขาทะเลสายทานไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนแดดร้อนแล้วใจเราไม่ร้อนผ่านฝนหรือว่าจะกี่หนาวไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนไปไหนไปกันไปไหนไปกันต่อจากนี้ครับเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ทะเลทรายบุยเด้ไปดูไฮไลท์สำคัญครับคนไทยหลายคนก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะฮะว่าโอ้เวียดนามนี่เขามีทะเลทรายด้วยหรือวันที่ริมขอบฟ้าจะลาลับไปไกลตาวันนี้ผมมาเดินทางจากกรุงอูลาบาตอร์ครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าลงทางทิศใต้แล้วก็จะไปบรรจบกับชายแดนของประเทศจีนนะชีวิตต้องมีสีสันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนฟ้าคงอยู่ไม่ไกลภูเขาทะเลสายทานไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนแดดร้อนแล้วใจเราไม่ร้อนผ่านฝนหรือว่าจะกี่หนาว1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ร่วมเดินทางโดย Max Pro กล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร C-Max ค่ะการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ Off-Road Trophy Auto Weekend FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไป Mazdaสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมท่านผู้ชมครับเป็นเดือนที่หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันใกล้หน้าหนาวหรือยังหลายท่านก็บอกโอ้เข้าหน้าหนาวแล้วเพราะว่าไปภูทับเบิกไปภูหินล่องก้าไปภูชี้ฟ้าแล้วก็อีกหลากหลายภูคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากวันที่11เป็นต้นไปอาจจะเป็นช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปี2559ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ได้วางแผนในการเดินทางขอบอกเลยนะครับว่ากรุณารีบวางแผนในการเดินทางเสียแต่เนิ่นๆครับเนื่องจากปีนี้อาจจะมีวันจุดยาวๆท่านอาจจะต้องขับรถไปผจญภัยในท้องถนนรถติดมากมายแต่อย่าลืมนะครับขับรถกันด้วยความมีน้ำใจแล้วก็มีวินัยด้วยเดี๋ยวนี้เวลาที่รถไปติดไฟแดงเนี่ยนะหลายท่านก็จอดแบบไม่ได้ดูเส้นทึบเลยล้ำไปจอดถึงทางม้าลายเห็นใจคนเขาเดินถนนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะพี่มอเตอร์ไซค์ครับหลายท่านก็จอดแบบไม่สนใจอย่าดีนะคนจะเดินท่าข้ามทางม้าลายลองนึกถึงลูกท่านแม่ท่านพ่อท่านจะต้องเดินข้ามทางม้าลายแล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์จอดกันเต็มถนนโดยเฉพาะบนทางม้าลายเนี่ยนะท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านนึกได้ก็ขอความกรุณาอยู่ในเส้นทึบของท่านอยู่ในเขตของท่านก็จะทำให้สังคมไทยนั้นน่าอยู่เอาเรื่องเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขับรถก็ต้องมีน้ำใจแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหอะไรกันมากมายนักบีบแตรแป๊บหนึ่งก็คิดซะว่าเขาบอกทางเราหรือว่าเขาเตือนเราอย่างนี้ท่านก็จะทำให้การขับขี่รถยนต์ของท่านเนี่ยมีความสุขบนท้องถนนครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้อีก1วันนะจะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ชดเชยวันรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมครับแล้วก็แน่นอนครับวันพรุ่งนี้12ธันวาคมวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยครับที่สำคัญถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยติดตามชมการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิรัตนมาศครับซึ่งการแข่งขันในสนามที่4พรุ่งนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้า9นาฬิกาใครที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสระแก้วไปที่อำเภออรัญญประเทศเลยนะครับแถวๆหลังสถานีรถไฟตรงนั้นครับจะมีการแข่งขันออฟโรดชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่4ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศของสนามที่ผ่านมาหน่อยนะครับจริงๆแล้วจะต้องแข่งขันกันในวันที่22และ23ตุลาคม
แต่ก็เป็นช่วงที่คนไทยทั้งประเทศโศกเศร้านะครับก็เลยงดรายการการแข่งขันออกไปนำสนาม4มาแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่านักแข่งแต่ละท่านนั้นก็เตรียมกันมาอย่างดีนะครับหลังจากล้างลาไปหลายเดือนก็มีการแข่งขันในสนามที่4แล้วก็ถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไปครับทางช่อง9 Mcot HD หรือว่าช่อง30เนี่ยฮะแล้วก็ Modern Night TV ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกันทั้ง2ช่องครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของการแข่งขันสนุกสนานเอาเรื่องเลยทีเดียวนี่เป็นสนามที่3ที่ผ่านมานะฮะยังไม่ถึงสนาม4สนาม4พรุ่งนี้รับรองดุเด็ดเผ็ดมันกันแน่นอนนะครับที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับก่อนจะพักเบรกโฆษณาท่านผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์โดยเฉพาะเรื่องราวของรถยนต์นะฮะซันยองใจปล้ำครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเอารถเก่าไปเทิร์นกับรถยนต์ซันยองรุ่นไหนก็แล้วแต่มีมูลค่าสมมติเขาตีราคา 200,000 บาทซันยองใจปล้ำเลยนะครับคุณวิรัติผลประดับประธานซันยองประเทศไทยบอกว่าจัดเพิ่มให้อีก 100,000 บาทครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายทั้งประกันอะไหล่ยาวนานถึง3ปีนะฮะแล้วก็บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีประกันภัยชั้น1อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของรถยนต์ซันยองจากประเทศเกาหลีครับที่เข้ามาทำตลาดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงทำตลาดอยู่นะครับพักแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพาท่านผู้ชมเดินทางต่อในรูปแบบคาราวานซึ่งแน่นอนครับคอนเซ็ปต์ไปให้ถึง1ล้านไมล์กับผมจิรายุห่วงทรัพย์เดินทางต่อครับจากฮานอยทางทิศเหนือครับอดีตเมืองหลวงสำคัญของประเทศเวียดนามเหนือวันนี้เป็นเมืองหลวงเดียวแล้วนะฮะเพราะว่าทางใต้ก็คือไส้ง่อนแตกไปเป็นที่เรียบร้อยก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นนครโฮจิมินห์ครับขับรถยาวจากฮานอยลงมาที่ใต้ที่โฮจิมินห์น่าสนใจขนาดไหนพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงนั้นก่อนจะพักเบรกท่านผู้ชมครับหลายท่านโทรศัพท์ถามผมนะฮะคุณจิรายุจะไปไหนนี่เลยครับผมจะไปพม่าวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะท่านผู้ชมดูภาพแล้วกันนี่จะเห็นว่าเป็นภาพบรรยากาศเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาครับเราไปไม่ถึงที่เมืองบันดาเลนะแต่นี่เป็นตอนที่เราไปที่เมืองตองอูแล้วก็ไปที่มะลำไยฝั่งตะวันตกของประเทศเมียนมาวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้าอีกไม่กี่วันนี้ก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะเราจะเดินทางกัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครับไปจนถึง22กุมภาพันธ์9วัน 3,500 กิโลเมตรไปกับผมนะครับผมขับนำขบวนไปทั้งหมด15คันตอนนี้มาทั้งหมด14คันแล้วเหลือเพียง1คันเท่านั้นนะครับอยากจะบอกท่านผู้ชมครับขับจากกรุงเทพมหานครไปที่แม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามไปที่เชียงตุงแวะเที่ยวเชียงตุงกันเสร็จแล้วก็ต่อไปที่เมืองตองยีตองยีนี่เป็นเมืองสำคัญของรัชฉานนะฮะแล้วก็ขึ้นไปทางทิศเหนือครับไปดูเมืองมันดาเลไปที่ทะเลสาบอินเลไปที่สะพานไม้อุเบงยาวที่สุดในโลกสวยมากนะถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจก็เชิญนะครับแล้วก็วกกลับเข้าทางภาคกลางของประเทศพม่าข้ามกลับมาที่จังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดครับแล้วก็กลับกรุงเทพมหานครสนใจเชิญนะฮะไปกับผมรับรองปลอดภัยผมสำรวจมาหมดแล้วนะครับผมเอาชีวิตตัวเองเป็นประกันถ้าผมเป็นอะไรท่านก็เป็นด้วยนะเพราะฉะนั้นมั่นอกมั่นใจครับเดินทางกับเรารับเพียงแค่15คันเท่านั้นปีนี้เดินทางกันในวันที่14กุมภาพันธ์ครับ0813003369พักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนไทยลาวเวียดนามกัมพูชาและกลับมาประเทศไทยครู่เดียวครับ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ใช้ Mac Pro เป็นทนายแทนคุณแม็กโปรกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงเธอคือใครในรัฐฉานคุณพร้อมหรือไม่กับที่สุดของการเดินทางในรูปแบบที่ใครก็ใฝ่ฝันจะได้ไปกับการเดินทางคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนครั้งที่17สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่กับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของคุณร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่ที่รัชฉานเนื้อสุดของประเทศพม่ากับแบงคอกมันดาเลเมียนมาคาราวาน2017บนเส้นทางสุดคลาสสิกกรุงเทพแม่สายเชียงตุงตองจี
ทะเลสาบอินเลย์มันดะเลย์ตองอู่เมียวดีแม่สอดจังหวัดตากกรุงเทพชมวัดหลวงมหาเมียมุนีของนครเชียงตุงและไหว้พระประธานรูปทรงมันดะเลย์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตชมเจดีย์ใหญ่โบราณและวิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุจอมคำและดื่มด่ำกับทะเลสาบหนองตุงในเมืองเชียงตุงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองตองยีสัมผัสทะเลสาบอินเลของเมืองนวงชเวสัมผัสชีวิตชาวรัชฉานหรือชาวไทยใหญ่และบันทึกความประทับใจที่มันดะเลกับเมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะทางตอนใต้ของมันดะเลพร้อมกับชมสะพานไม้อูเบงสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก10วัน 3,500 กิโลเมตรสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่บนแผ่นดินตองอีเมืองเอกของรัชฉานล่องเรือชมทะเลสาบอินเลขับรถตะลุยถึงเมืองมันดะเลเมืองที่สวยงามบนเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งชาติผ่านอุษาคเนเดินทางด้วยรถยนต์ของตัวคุณเองออกเดินทางผจญภัย 14-22 กุมภาพันธ์2560กับคาราวานออโต้แจ็คฮอลิเดย์รับเพียง15คันเท่านั้นโทร081-300-3369และชมเทปบันทึกภาพการเดินทางออกอากาศรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ทุกคืนวันอาทิตย์ทางทีวี24ตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่โดยนิตยสาร4แมคคาออโต้วิกเอ็น FM 89.5 การแข่งขันออฟโรดโทฟี่2016กล้องติดรถยนต์แม็กโปรเจาะลึกรถหน้าใช้ใหม่ Isuzu V-Cross Max 4x4 ยิ่งจิ๋วยิ่งเจ๋งกับอิเซต้า300เก๋งทรงไข่ท้ายใบพัดสีฟ้าเมื่อเบนซ์เลิกผลิต SLK ส่งสปอร์ต245แรงม้า SLC มาแทนคันนี้มีอะไรดีรู้ลึกกับนิตยสาร C-Mac Car ฉบับธันวาคม2559โดย Target Media Group อย่ารอช้าผู้ชมทั้งประเทศรอชมคุณอยู่กับ Offroad Trophy 2016โค้งสุดท้ายสนาม4ชมรอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่11ธันวาคมตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผู้โหดมันลุยวันหยุดพิเศษชดเชยวันรัฐธรรมนูญยันที่12ธันวาคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีร่วมลุ้นแชมป์โดยเปิดเส้นทางสัมผัสอินโดจีนในยุค 4G ด้วยรถยนต์บนเส้นทางกรุงเทพลาวกัมพูชาสำรวจความเปลี่ยนไปของอินโดจีนในปี2016ด้วยระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรกับจิรายุห่วงทรัพย์อาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้21นาฬิกาเดินทางจากโฮจิมินห์มุ่งหน้าข้ามเข้าแผ่นดินขมแหที่พนมเปญและสำรวจความเป็นไปของกัมพูชาหนึ่งในอาณานิคมของอินโดจีนติดตามชม1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ที่นี่ที่เดียวทุกคืนวันอาทิตย์21นาฬิกาทางทีวี24วันนี้พนมเปญต่างจากเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่ผมมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมีการทำถนนหนทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีนะครับแต่ก่อนก็เป็นทางราชางเลนสวนเส้นนี้เนี่ยวิ่งมาจากด่านม็อกบายของเวียดนามนะครับทางประมาณสัก200กิโลเมตรจากจุดนี้ครับจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองก็เริ่มขยายออกมาที่บริเวณชานเมืองหรือว่าชานกรุงพนมเปญมากยิ่งขึ้นนะครับร่วมเปิดกล้องส่องอินโดจีนโดย Mac Pro กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร C-Mac Carรถยนต์ Mazda ขอเชิญร่วมการเดินทางคาราวานกรุงเทพแม่สายเชียงตุงรัชฉานมันดะเลตองอู่แม่สอดไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์14-22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โทร081-300-3369 1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ร่วมเดินทางโดย Max Pro กล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูง
นิตยสาร C-Mac ค่ะการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ Off-Road Trophy Auto Weekend FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไป Mazda กลับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ที่นี่ที่เดียวทางทีวี24ครับดำเนินรายการมาปีนี้ครบ1ปีเต็มแล้วนะครับสำหรับรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์แม้จะไม่ใช่เรื่องการเมืองจ๋าแต่ว่านำเรื่องราวของการเดินทางมาเปรียบเทียบให้กับประเทศไทยครับว่าวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราเขียนวันนี้20ปีเราต้องเดินตามนี้เกิดโลกใบนี้ขาดแคลนน้ำมันขึ้นมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมืองไทยมีแสงอาทิตย์ดีมากยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรปีหน้าจะมีเลือกตั้งจะเลื่อนอีกไปหรือเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจวาสนาจะกำหนดชะตาชีวิตของคนไทยเกือบ70ล้านคนครับท่านผู้ชมครับนำเสนอเป็นตอนที่3นะครับกับการเดินทางในรูปแบบคาราวานจากกรุงเทพเราออกเดินทางข้ามไปที่ลาวแล้วก็ไปที่ฮานอยวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่3ครับขับรถต่อเนื่องจากฮานอยลงมาทิศใต้ครับเพื่อสำรวจความเป็นไปของเวียดนามในโลกปัจจุบันครับที่เขาบอกว่าเวียดนามกำลังจะแซงไทยจริงไหมแซงแบบไหนแซงเรื่องอะไรและแซงได้อย่างไรติดตามชมได้ในเปิดประตูสู่อินโดจีนนำเสนอเป็นตอนที่3ครับท่านผู้ชมครับในช่วง20ปีมานี้ผมเริ่มออกเดินทางด้วยรถยนต์ไปในประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้มากว่า18ปีแล้วนะครับโดยมีความมุ่งมั่นว่าปลายทางที่เราไปถึงนั้นจะสามารถพิสูจน์เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอุษาคเนย์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทริปแรกที่แสนประทับใจที่มันดะเลในปีพุทธศักราช2539นะครับเพราะว่าเส้นทางนั้นเป็นทริปจุดประกายไฟแห่งนักผจญภัยของผมให้ลุกโชนขึ้นมามากเลยทีเดียวครับแม้ว่าในครั้งนั้นจะไปถึงเพียงแค่จังหวัดเชียงตุงของพม่าก็ตามและก็ถูกกักบริเวณอยู่กว่า10วันเลยทีเดียวครับแต่เหตุการณ์นั้นก็ได้เติมไฟนักเดินทางของผมอย่างต่อเนื่องทั้งในลาวเหนือลาวใต้เวียดนามที่ผมวิ่งจากเหนือสุดลงมาถึงใต้สุดส่วนในแผ่นดินเขมรยุคสิ้นสุดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ในตำนานทุ่งสังหารลึกคลิกฟิลใหม่ๆเราก็ผจญภัยกันไปมาหลายทริปเลยทีเดียวครับจนบางครั้งทำให้เราหวนนึกถึงว่าเราจะนำพารถยนต์และชีวิตของคณะเรากลับเมืองไทยได้หรือไม่ส่วนการประจนภัยในทิศใต้เราขับพุ่งหน้าลงทิศใต้ผ่านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าสู่ประดังเบซาผ่านเข้าด่านสะเดาและมุ่งหน้าถึงชายแดนสิงคโปร์ก็ทำให้เราได้เห็นอารยธรรมความเจริญของเพื่อนบ้านซึ่งเคยล้าหลังของเราและก็วิ่งตามหลังประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้หลายประเทศวิ่งแซงหน้าเราและก็เจริญรุดหน้าไปอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวครับในการเดินทางมุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือของผมเคยออกเดินทางจากประเทศไทยไปถึงที่ทิเบตและก็เดินทางทะลุไปจนถึงเมืองอุลุมุชีเหนือสุดของประเทศจีนออกไปทางทิศตะวันตกครับมุ่งหน้าไปที่อุซเบกิสถานและก็คาซัคสถานบนเส้นทางสายแพรไหมท่านผู้ชมครับและล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมได้บันทึกรอยล้อไว้ที่กรุงอุลาบาตองเมืองหลวงของมองโกเลียและก็ต่อยอดสู่ชายแดนไซบีเรียเข้าสู่ประเทศรัสเซียด้วยความหนาวเหน็บของมวลอากาศเย็นกว่าลบ10องศาท่ามกลางพายุหิมะเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับในทุกการเดินทางหลังพวงมาลัยของผมมันคือที่สุดของนักผจญภัยครับและท่านผู้ชมล่ะครับที่สุดของชีวิตท่านคืออะไร1เดือนนับจากนี้ขอเชิญท่านผู้ชมชมเทปบันทึกการเดินทางเพื่อเปิดสัมผัสกลุ่มประเทศอินโดจีนในยุค 4G โดยเดินทางกับ Mazda Sky Active ASEAN Caravan บนเส้นทางกรุงเทพลาวเวียดนามกัมพูชาและก็วกกลับที่จังหวัดตราดท่านผู้ชมครับเราจะสำรวจความเป็นไปของอินโดจีนในปี2016ด้วยระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับร่วมเปิดกล้องส่องอินโดจีนโดยนิตยสาร C-Mac Car Mac Pro กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงรถยนต์ Mazda ขอเชิญร่วมการเดินทางคาราวานกรุงเทพแม่สายเชียงตุงรัชฉานมันดะเลตองอู่แม่สอดไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์
14-22 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โทร081-300-3369ท่านผู้ชมครับอินโดจีนหรือคาบสมุทรอินโดจีนเป็นคาบสมุทรที่ยืดออกมาจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนที่มาของคำว่าอินโดจีนนั้นก็เป็นเพราะว่าคาบสมุทรนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนและทางตะวันออกของประเทศอินเดียในประวัติศาสตร์ประเทศในอินโดจีนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีนซึ่งแต่ละประเทศต่างก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองชาตินี้เข้ามาซึ่งก็แตกต่างกันไปอย่างประเทศไทยและลาวก็ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ขณะที่เวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ต่อมาในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกชาติส่วนใหญ่ในอินโดจีนก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นจำนวนมากและในยุคล่าอาณานิคมของกองทัพฝรั่งเศสก็ได้บุกยึดแผ่นดินฝั่งตะวันออกของทะเลจีนใต้และได้ผนวกดินแดน3ประเทศนั่นก็คือลาวเวียดนามและกัมพูชาในปีพุทธศักราช2406กษัตริย์ของกัมพูชาในขณะนั้นก็ได้ขอให้กัมพูชาเป็นรัฐในอาณาขาของฝรั่งเศสและในปีพุทธศักราช2410สยามก็ได้ประกาศยกเลิกอำนาจเหนือดินแดนกัมพูชาและยอมรับสถานะกัมพูชาในอาณาขาของประเทศฝรั่งเศสโดยแลกกับจังหวัดพัตบองและเสียมราชส่วนลาวนั้นก็ถูกผนวกเข้าหลังสงครามฝรั่งเศสสยามต่อมาในปีพุทธศักราช2430ฝรั่งเศสได้ตั้งสหภาพอินโดจีนขึ้นและเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2อินโดจีนถูกปกครองโดยฝรั่งเศสแต่ก็ถูกญี่ปุ่นบุกยึดเพื่อใช้เป็นทางผ่านเข้าสู่ประเทศไทยและบุกเข้าตีพม่าอันเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษจนในปีพุทธศักราช2489ของทัพเวียดมินได้เริ่มต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสซึ่งในภายหลังเรียกว่าสงครามอินโดจีนส่วนทางใต้ได้มีการก่อตั้งรัฐเวียดนามขึ้นนำโดยจักรพรรดิเบาไดแห่งเวียดนามและได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2492แต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2498หรือ6ปีเวียดมินก็ได้กลายเป็นรัฐบาลเวียดนามเหนือตามอนุสัญญาเจนีวาจนกระทั่งในช่วง60ปีที่ผ่านมาได้เกิดสงครามในประเทศแถบอินโดจีนหลายครั้งทั้งสงครามเวียดนามที่เป็นตำนานของทหารอเมริกันหรือแม้แต่กระทั่งความทรงจำที่เจ็บปวดกับตำนานทุ่งสังหารของกัมพูชาท่านผู้ชมครับ3ประเทศนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจ็บปวดมาหลายทศวรรษจากวันนั้นจนถึงวันนี้ในปีพุทธศักราช2559เราขบวนคาราวานจากประเทศไทยจะย้อนตำนานเข้าสู่ดินแดนของอินโดจีนในอดีตกับการเฝ้าดูการพัฒนาที่หมุนตามเศรษฐกิจของโลกโดยเดินทางโดยรถยนต์ Mazda Sky Active ในโครงการ Mazda Sky Active อาเซียนคาราวานทัวร์ท่านผู้ชมครับ2สัปดาห์ที่แล้วรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ได้นำเสนอการเดินทางโดยออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนมแล้วก็ผ่านแขวงคำม่วนของประเทศลาวเข้าสู่เมืองวินแล้วก็มาจบที่กรุงฮานอยโดยสื่อมวลชนชุดที่1จากนั้นครับสื่อมวลชนชุดที่2ก็รับไม้ต่อแล้วก็ออกเดินทางจากกรุงฮานอยมุ่งหน้าลงทิศใต้บนถนนสายหลักสายเดียวของประเทศนี้มุ่งหน้าสู่โฮจิมินห์ซิตี้หรือเมืองไส้ง่อนในอดีตนั่นเองครับจากเมืองฮานอยเราใช้เวลากว่า2วันก่อนที่จะเดินทางมาถึงเมืองมรดกโลกอย่างฮอยอานพร้อมๆกับบรรยากาศที่น่าประทับใจไปกับเมืองฮอยอานฉันรักเธอแหละครับวันนี้เรามีเป้าหมายกันอยู่ที่เมืองตรีฮาวาซึ่งอยู่ในจังหวัดฟูเอี้ยนท่านผู้ชมครับผมมาที่เวียดนามเป็นครั้งที่13ตลอด20ปีมานี้เรียกว่าไปมาเกือบทุกจังหวัดของเวียดนามเลยนะครับตั้งแต่เหนือสุดจนถึงใต้สุดแหมก็ได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวครับอย่างเมื่อปีก่อนหน้านี้ครับผมก็เดินทางไปที่เมืองซาปาซึ่งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศเวียดนามและก็ก่อนหน้านี้ครับก็เดินทางเข้าที่พนมเปญไปที่สีหนุวิวและออกทางตอนใต้ของเวียดนาม
เข้าไปที่โฮจิมินห์ซิตี้ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะว่าเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและพลวัตที่เป็นไปในทางบวกต้องบอกว่าอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทำให้เวียดนามในขณะนี้เนื้อหอมอยู่ในนักลงทุนต่างชาติจนหลายครั้งประเทศไทยก็รู้สึกเกรงๆกับแนวโน้มที่เวียดนามนั้นจะกลายเป็นขึ้นแท่นลูกรักของต่างชาติในการเป็นฐานการผลิตและก็ฐานการลงทุนในภูมิภาคนี้ครับแม้ว่าการแข่งขันกับไทยในบางสาขาธุรกิจอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แค่เปลี่ยนมุมคิดก็อาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะครับข้อที่5ท่านผู้ชมครับรัฐบาลของเวียดนามเปิดโอกาสให้ต่างชาติจัดทำความตกลงการจัดซื้อกับภาครัฐโดยการเปิดประมูลเมกะโปรเจกต์ที่มีมูลค่าสูงภาคเอกชนสามารถเข้าถึงการจัดซื้อของภาครัฐได้ทั้งในระดับกระทรวงรัฐวิสาหกิจภูมิภาคไปจนถึงระดับจังหวัดเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่6ท่านผู้ชมครับรัฐบาลของเวียดนามก็เร่งเครื่องเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับต่างประเทศล่าสุดครับเมื่อปลายปี58ที่ผ่านมาเวียดนามได้บรรลุข้อตกลงที่เรียกกันว่า EU Vietnam Free Trade Agreement หรือ EVFTA แม่ก็ทำกับกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ครับความตกลงดังกล่าวนั้นครอบคลุมการเปิดเสรีทางด้านการค้าสินค้าด้านบริการแล้วก็รวมถึงการลงทุนด้วยคาดการณ์กันว่าการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า EU ที่เกือบจะเป็น 0% เนี่ยนะครับจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าจากเวียดนามไปที่ประเทศ EU เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับโดยในปี2559ครับในปีนี้แหละนักวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งเวียดนามเองและก็ชาวต่างชาติเห็นตรงกันครับว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็จะบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลเวียดนามนั้นตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะโตได้ถึง 6% เงินลงทุนจากต่างประเทศจะยังคงไหลเข้าสู่เวียดนามตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามก็ดูจะมีอนาคตสดใสครับขณะที่ธนาคารชาติแห่งเวียดนามก็มีความตั้งใจที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเฝ้าระวังอัตราเงินเฟ้อและก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องครับแม่มองประเทศไทยแล้วก็หายใจลึกๆปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลเวียดนามก็ยังเร่งแก้ไขกฎหมายต่างๆรวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับข้อตกลงหรือว่าข้อกำหนด TPP อีกด้วยที่ต้องเอื้อประโยชน์ต่อภาคการลงทุนและก็ภาคอุตสาหกรรมครับส่วนนักลงทุนจากประเทศไทยในฐานะที่ติด1ใน10ของประเทศที่ไปลงทุนและก็อยู่ในอันดับต้นๆในประเทศเวียดนามในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับคนไทยก็ไปลงทุนทั้งในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เทคโนโลยีตอนนี้ก็ต้องรุกรับแล้วก็จับมือกันเป็นพันธมิตรระหว่างเวียดนามกับไทยครับเพื่อที่จะบุกตลาดเวียดนามและก็ตลาดอาเซียนรวมทั้งตลาดโลกอย่างต่อเนื่องในปีนี้ด้วยประเทศเรานะครับเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นอย่างไรและปีหน้าจะเป็นอย่างไรการเมืองจะออกมาในรูปแบบไหนยังวุ่นวายขายประช่อนเช่นนี้ยังล้างแค้นไล่บี้ไล่ฆ่ากันไม่จบไม่สิ้นราคาข้าวก็ตกเกษตรกรรมทุกตัวก็ดิ่งเหวภาครัฐมีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างไหมไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นเศรษฐกิจไทยแย่ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราสรุปเรื่องของเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วนะครับคาราวานของเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อครับจากเมืองฮอยอานเราขับรถลงทางทิศใต้เราก็เริ่มจะมองเห็นตึกรามบ้านช่องที่เพิ่มมากขึ้นครับรถยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับประมาณ5โมงเย็นครับคาราวานของเราก็เดินทางถึงเมืองตรีฮาวาซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางครับเมืองนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูเอี้ยนห่างจากกรุงไซง่อนหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้ประมาณ400กิโลเมตรครับเมืองนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนักเป็นเมืองเรียบง่ายไว้เป็นทางผ่านสำหรับคนที่จะเดินทางไปยังนครโฮจิมินห์และคืนนี้ครับเราก็พักกันที่รีสอร์ท
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถืออีกด้วยนะครับร่วมเปิดกล้องส่องอินโดจีนโดยนิตยสารซีแมคคาแม็กโปรกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงรถยนต์มาสด้าขอเชิญร่วมการเดินทางคาราวานโดยรถยนต์เส้นทางกรุงเทพแม่สายเชียงรายเชียงตุงรัชฉานมันดะเลตองอูวกกลับที่แม่สอดจังหวัดตากกับผมจิรายุห่วงทรัพย์14-22กุมภาพันธ์นี้โทร081-300-3369 1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ใช้ Mac Pro เป็นทนายแทนคุณศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าศูนย์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  Mac Pro กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงเจาะลึกรถหน้าใช้ใหม่ Isuzu V-Cross Max 4x4 ยิ่งจิ๋วยิ่งเจ๋งกับ Isetta 300เก๋งทรงไข่ท้ายใบพลาสติกฟ้าเมื่อ Benz เลิกผลิต SLK ส่งสปอร์ต245แรงม้า SLC มาแทนคันนี้มีอะไรดีรู้ลึกกับนิตยสาร C-Max ค่ะฉบับธันวาคม2559โดย Target Media Groupเธอคือใครในรัฐฉานคุณพร้อมหรือไม่กับที่สุดของการเดินทางในรูปแบบที่ใครก็ใฝ่ฝันจะได้ไปกับการเดินทางคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนครั้งที่17สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่กับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของคุณร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่ที่รัฐฉานเหนือสุดของประเทศพม่ากับแบงคอกมันดะเลเมียนมาคาราวาน2017บนเส้นทางสุดคลาสสิกกรุงเทพแม่สายเชียงตุงตองจีทะเลสาบอินเลมันดะเลตองอู่เมียวดีแม่สอดจังหวัดตากกรุงเทพชมวัดหลวงมหาเมียมุนีของนครเชียงตุงและไหว้พระประธานรูปทรงมันดะเลอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตชมเจดีย์ใหญ่โบราณและวิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุจอมคำและดื่มด่ำกับทะเลสาบหนองตุงในเมืองเชียงตุงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองตองยีสัมผัสทะเลสาบอินเลของเมืองนวงชเวสัมผัสชีวิตชาวรัฐฉานหรือชาวไทยใหญ่และบันทึกความประทับใจที่มันดะเลกับเมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะทางตอนใต้ของมันดะเลพร้อมกับชมสะพานไม้อูเบงสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก10วัน 3,500 กิโลเมตรสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่บนแผ่นดินตองอีเมืองเอกของรัฐฉานล่องเรือชมทะเลสาบอินเลขับรถตะลุยถึงเมืองมันดะเลเมืองที่สวยงามบนเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งชาติผ่านอุษาคเนย์เดินทางด้วยรถยนต์ของตัวคุณเองออกเดินทางผจญภัย 14-22 กุมภาพันธ์2560กับคาราวานออโต้แจ็คฮอลิเดย์รับเพียง15คันเท่านั้นโทร081-300-3369และชมเทปบันทึกภาพการเดินทางออกอากาศรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ทุกคืนวันอาทิตย์ทางทีวี24ตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่โดยนิตยสาร4แมคคาออโต้วิกเอ็น FM 89.5 การแข่งขันออฟโรดโทฟี่2016กล้องติดรถยนต์แม็กโปรอย่ารอช้าผู้ชมทั้งประเทศรอชมคุณอยู่กับออฟโรดโทฟี่2016โค้งสุดท้ายสนาม4ชมรอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่11ธันวาคมตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผู้โหดมันลุยวันหยุดพิเศษชดเชยวันรัฐธรรมนูญยันที่12ธันวาคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีร่วมลุ้นแชมป์โดย1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์
ร่วมเดินทางโดย Max Pro กล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร C-Mac ค่ะการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อออฟโรดโทฟี่ออโต้วีคเอนด์ FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไป Mazda หลังจากการพักผ่อนที่รีสอร์ทบนเขาในเมืองผ่านอย่างเมืองตีฮาวาก่อนถึงโฮจิมินห์ซิตี้ประมาณ400กิโลเมตรแล้วนะครับเช้าวันนี้ครับเราพร้อมที่จะออกเดินทางสู่มหานครโฮจิมินห์หรือว่าไส้ง่อนในอดีตซึ่งเป็นอดีตของเมืองหลวงเวียดนามใต้ในยุคที่ประเทศเวียดนามใต้ถูกแบ่งแล้วก็เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับส่วนเวียดนามเหนือในสมัยนั้นก็ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ครับโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าไส้ง่อนในอดีตครับต้องบอกว่าเป็นเมืองที่เจริญและก็มั่งคั่งที่สุดในประเทศเวียดนามแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่เมืองหลวงแต่ด้วยความเจริญและการพัฒนาต้องเรียกว่าทิ้งห่างเมืองอื่นๆไปไกลเลยทีเดียวครับคาราวานของพวกเราใช้เวลากว่า6ชั่วโมงกับการเดินทางตลอดทั้งวันเราแวะรับประทานอาหารแล้วก็พักรถกันเป็นระยะครับเมื่อเข้าสู่เมืองเราก็ได้ใช้บริการถนน4เลนบ้างการจราจรที่นี่ก็หนาแน่นไม่น้อยไปกว่าฮานอยครับท่านผู้ชมครับที่กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ถึงกระบ้านช่องการใช้ชีวิตการแต่งตัวแหมก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากเมืองต่างๆที่เราเดินทางผ่านมาชนิดที่เรียกกันว่าแหมไม่เหมือนประเทศเดียวกันก็ว่าได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความทันสมัยแล้วก็หัวคิดสมัยใหม่ของประชากรในโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยนะครับวัยรุ่นก็เริ่มที่จะแต่งตัวตามสมัยนิยมมากขึ้นแหมก็จะพอเห็นสาวๆใส่กางเกงขาสั้นและก็กระโปรงสั้นพอมีให้เห็นครับชุดโบราณแบบอาวใหญ่สีขาวปั่นจักรยานใส่หมวกแบบเวียดนามหายไปแทบจะไม่เห็นเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อ15ปีที่แล้วที่ผมมาโฮจิมินห์ครั้งแรกสมัยนั้นนะครับมาเนี่ยเห็นสาวๆปั่นจักรยานใส่ชุดอาวใหญ่แหมดูน่ารักเอาเรื่องเลยทีเดียวครับส่วนที่ฮานอยที่เราผ่านมาท่านผู้ชมครับขบวนคาราวานของเราก็เห็นวัยรุ่นที่ยังคงแต่งตัวมิดชิดใส่หมวกแล้วก็ไม่ค่อยจะสบตากับใครเท่าไหร่นะครับก็คงอาจจะเหมือนสาวๆเมื่ออายุ 20-30 ปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับและด้วยความเจริญความวุ่นวายก็เพิ่มเติมมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทั้งสภาพจราจรที่เข้าขั้นสาหัสสาหัสด้วยจำนวนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่มากขึ้นบวกกับการขับขี่ที่ไม่แตกต่างอะไรจากฮานอยเลยนะครับไฟเขียวไฟแดงไม่ค่อยมีผลอะไรกับคนเวียดนักอยากนึกก่อนเลี้ยวอยากเลี้ยวก่อนนึกอยากนึกจะเลี้ยวก่อนเลี้ยวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแม้จะต้องตัดถนนก็จัดเลยนะครับแต่ที่นี่อุบัติเหตุน้อยนะครับผมถามไกด์ก็บอกว่ามีบ้างแต่ไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขับกันแบบความเร็วไม่มากนักครับไหลกันไปแบบสายน้ำนะแล้วก็รู้จักหลบเขาบอกว่าใครจะข้ามถนนในเวียดนามเนี่ยอย่าไปเดินหลบรถนะฮะเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เขาหลบให้เองนะเอาก็ลุ้นกันไปครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราลัดเลาะแล้วก็บังคับรถ Mazda ฝ่าฝูงมอเตอร์ไซค์ที่เข้าขั้นมหาศาลบวกกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ขับกันแบบตามใจฉันเราก็มาถึงโรงแรมหรูกลางเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ครับแหมมาที่นี่คงจะต้องออกไปสำรวจเมืองกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตำนานสงครามเวียดนามที่ไส้ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับที่นี่ในปี2518มันคือกรุงไส้ง่อนนะครับเมืองหลวงของเวียดนามใต้ประเทศที่ถูกแบ่งครึ่งและก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยต่างจากเวียดนามเหนือนะครับที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็พยายามรุกคืบผ่านเส้นขนานที่แบ่งประเทศผ่านดานังผ่านเวฮอยอานจะบุกเข้าตีโฮจิมินห์ครับและก็แน่นอนครับก็มีกองทัพของอเมริกานั้นเป็นแนวหน้าที่จะป้องกันการยึดครองกรุงไส้ง่อนหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบันครับจบครับคาราวานของเรา
มาถึงโฮจิมินห์ซิตี้ทั้งทีก็ต้องเช็คอินเก็บแต้มตามสถานที่สำคัญในตัวเมืองกันก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ของสงครามเวียดนามก็ต้องที่นี่เลยครับที่นี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนเวียดนามและชาวต่างชาติเข้ามาดูกันเยอะนะบันทึกเรื่องราวความโหดร้ายของสงครามเวียดนามตึกนี้มีทั้งหมด4ชั้นครับแต่ละชั้นก็จะมีภาพแล้วก็เรื่องราวประกอบที่ต่างกันไปต้องไปดูไปอ่านกันนะฮะบางภาพเห็นแล้วก็โอ้โหโหดจริงส่วนท่านผู้ชมที่อยากจะถ่ายรูปเช็คอินกันก็ต้องนี่เลยครับโฮจิมินห์สแควร์บริเวณซิตี้ฮอลล์ครับก็จะมีรูปปั้นของลุงโฮหรือว่าโฮจิมินห์เนี่ยนะฮะตั้งอยู่ใจกลางสวนเหมาะสำหรับการเดินชิลๆชมเมืองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับโฮจิมินห์ซิตี้นั้นก็มีชื่อเดิมว่าไส้ง่อนนะครับมีประชากรคิดเป็น 10% ของคนทั้งประเทศที่มีอยู่90ล้านคนแล้วก็เป็นอันดับ13ของโลกต้องเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจของเวียดนามก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตสูงสุดทั้งในด้านประชากรศาสตร์ GDP แล้วก็อัตราการลงทุนจากต่างประเทศสัปดาห์หน้าเปิดเส้นทางสัมผัสอินโดจีนในยุค 4G ด้วยรถยนต์บนเส้นทางกรุงเทพลาวกัมพูชาสำรวจความเปลี่ยนไปของอินโดจีนในปี2016ด้วยระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรกับจิรายุห่วงทรัพย์อาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้ 21 นาฬิกาเดินทางจากโฮจิมินห์มุ่งหน้าข้ามเข้าแผ่นดินขแมร์ที่พนมเปญและสำรวจความเป็นไปของกัมพูชาหนึ่งในอาณานิคมของอินโดจีนติดตามชม1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ที่นี่ที่เดียวทุกคืนวันอาทิตย์21 นาฬิกาทางทีวี24วันนี้พนมเปญต่างจากเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่ผมมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมีการทำถนนหนทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีนะครับแต่ก่อนก็เป็นทางราชางเลนสวนเส้นนี้เนี่ยวิ่งมาจากด่านม็อกบายของเวียดนามนะครับห่างประมาณสัก200กิโลเมตรจากจุดนี้ครับจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองก็เริ่มขยายออกมาที่บริเวณชานเมืองหรือว่าชานกรุงพนมเปญมากยิ่งขึ้นนะครับร่วมเปิดกล้องส่องอินโดจีนโดย Mac Pro กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร C-Mac Car รถยนต์ Mazda เพราะเชิญร่วมการเดินทางคาราวานกรุงเทพแม่สายเชียงตุงรัชฉานมันดะเลตองอู่แม่สอดไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์14-22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โทร081-300-3369เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบง่ายๆนะนำเสนอทั้งหมด5ตอนครับสัปดาห์หน้าเป็นตอนที่4ครับออกเดินทางกันต่อไปจนถึงเมืองโฮจิมินห์และขับจากโฮจิมินห์เข้ามาสู่ที่พนมเปญไปที่สีหนุวิวแวะออกทางเกาะกงเข้าสู่จังหวัดตราดบรรยากาศน่าสนใจครับสำรวจความเป็นไปของประเทศเขมรและเวียดนามด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์อีกนิดหนึ่งนะฮะอีซูซูเติมน้ำใจมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนชัยบอลวิทยาคมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับในโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่24นะครับโดยมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์ครับก็บอกว่านี่เป็นระยะเวลา4ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะอีซูซูได้แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำดื่มหรือว่าน้ำสะอาดในโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตครับก็ปรบมือให้กับอีซูซูนะครับที่ช่วยเหลือทางราชการของประเทศไทยครับอีกเรื่องนึงครับก็คืออีซูซูหนุนการศึกษาเยาวชนไทยมอบทุนเรียนยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาประจำปี2559ครับมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะประธานกลุ่มมูลนิธิอีซูซูนะครับก็ดูแลทุนการศึกษาเป็นพิเศษครับประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยมนะฮะก็เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาประจำปีที่ทางกลุ่มอีซูซูในประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับนิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์และก็บริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาต่างๆของประเทศไทยครับก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเยี่ยมดีเลิศประเสริฐศรีนะฮะปังมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์กันต่อนะโดยเฉพาะการแข่งขันออฟโรดโทฟี่และก็เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะคาราวานด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์
ใช้ Mac Pro เป็นทนายแทนคุณแม็กโปรกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงเธอคือใครในรัฐฉานคุณพร้อมหรือไม่กับที่สุดของการเดินทางในรูปแบบที่ใครก็ใฝ่ฝันจะได้ไปกับการเดินทางคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนครั้งที่17สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่กับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของคุณร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่ที่รัฐฉานเหนือสุดของประเทศพม่ากับแบงคอกมันเดเลเมียนมาคาราวาน2017บนเส้นทางสุดคลาสสิกกรุงเทพแม่สายเชียงตุงตองจีทะเลสาบอินเลมันเดเลตองอู่เมียวดีแม่สอดจังหวัดตากกรุงเทพชมวัดหลวงมหาเมียมุนีของนครเชียงตุงและไหว้พระประธานรูปทรงมันเดเลอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตชมเจดีย์ใหญ่โบราณและวิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุจอมคำและดื่มด่ำกับทะเลสาบหนองตุงในเมืองเชียงตุงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองตองยีสัมผัสทะเลสาบอินเลของเมืองนวงชเวสัมผัสชีวิตชาวรัฐฉานหรือชาวไทยใหญ่และบันทึกความประทับใจที่มันเดเลกับเมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะทางตอนใต้ของมันเดเลพร้อมกับชมสะพานไม้อูเบงสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก10วัน 3,500 กิโลเมตรสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่บนแผ่นดินตองอีเมืองเอกของรัฐฉานล่องเรือชมทะเลสาบอินเลขับรถตะลุยถึงเมืองมันเดเลเมืองที่สวยงามบนเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งชาติผ่านอุษาคเนย์เดินทางด้วยรถยนต์ของตัวคุณเองออกเดินทางผจญภัย 14-22 กุมภาพันธ์2560กับคาราวานออโต้แจ็คฮอลิเดย์รับเพียง15คันเท่านั้นโทร081-300-3369และชมเทปบันทึกภาพการเดินทางออกอากาศรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ทุกคืนวันอาทิตย์ทางทีวี24ตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่โดยนิตยสาร4แมคคาออโต้วิกเอ็น FM 89.5 การแข่งขันออฟโรดโทฟี่2016กล้องติดรถยนต์แม็กโปรเจาะลึกรถหน้าใช้ใหม่ Isuzu V-Cross Max 4x4 ยิ่งจิ๋วยิ่งเจ๋งกับอิเซต้า300เก๋งทรงไข่ท้ายใบพัดสีฟ้าเมื่อเบนซ์เลิกผลิต SLK ส่งสปอร์ต245แรงม้า SLC มาแทนคันนี้มีอะไรดีรู้ลึกกับนิตยสาร C-Mac ค่ะฉบับธันวาคม2559โดย Target Media Group อย่ารอช้าผู้ชมทั้งประเทศรอชมคุณอยู่กับ Offroad Trophy 2016โค้งสุดท้ายสนาม4ชมรอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่11ธันวาคมตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผู้โหดมันลุยวันหยุดพิเศษชดเชยวันรัฐธรรมนูญจันทร์ที่12ธันวาคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีร่วมลุ้นแชมป์โดยใช้ Mac Pro เป็นทนายแทนคุณแม็กโปรกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงหนึ่งล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ร่วมเดินทางโดยแม็กโปรกล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร C-Mac ค่ะการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อออฟโรดโทฟี่ออ
ออโต้วีคเอนด์ FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไป Mazda ครับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกลับไปให้ถึง1ล้านไมล์กับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับช่วงนี้ครับช่วงท้ายของรายการครับให้ท่านผู้ชมดูรถยนต์ใหม่ๆครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสทดสอบรถยนต์ซึ่งแน่นอนครับเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz ครับก็คือตัว C250 Coupe AMG Dynamic นั่นเองครับที่เป็นรถยนต์รุ่นใหม่นะท่านผู้ชมดูโฉมแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่าโอ้โหนี่ C-Class เหรอเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับราคาเนี่ยมี2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวธรรมดาไม่ได้มีชุดแต่ง AMG นี่คือชุดแต่งนะฮะจะเห็นว่าคันนี้ที่เรานำมาทดสอบหรือว่าแนะนำเนี่ยนะก็เป็นตัว AMG Dynamic ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,991 cc แล้วก็รีดแรงม้ามาได้ที่211แรงม้านะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะโหมดเกียร์มีถึง7เกียร์เลยทีเดียวครับสามารถที่จะโยกคันเกียร์คันเกียร์เขาเนี่ยนะฮะเหมือนกับเกียร์มือนะครับโยกมาตำแหน่ง R Dหรือว่ากดปุ๊บก็ไปที่ P นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นผู้ตัวควบคุมอุปกรณ์บันเทิงทั้งหลายแหล่นะครับอยู่ตรงกลางโหมดก็มีทั้ง5โหมดเลยทีเดียวครับโหมดแรกก็คือโหมด Eco ก็ขับแบบสบายๆนะประหยัดน้ำมันโหมดต่อมาก็คือโหมดแบบ Comfort ก็คือขับแบบสบายๆอีกแต่ว่าเกียร์อาจจะทดจังหวะเพิ่มมากขึ้นนะครับโหมดที่3ท่านผู้ชมครับเป็นโหมดที่เรารู้จักกันดีก็คือโหมดสปอร์ตอ่ะมีโหมดสปอร์ตแล้วเขามีสปอร์ตบวกหรือว่าสปอร์ตพลัสอีกนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมดอินดิวิดวลครับก็คือสามารถปรับแต่งได้ตัวได้จากผู้ขับขี่เองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของรถยนต์คันนี้นะครับตัวที่เห็นอยู่นี้ครับตัวต่ำสุดนี่เริ่มที่3ล้าน3นะฮะตัวนี้อยู่ที่3ล้าน79ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถ้าถามผมนะรถแบบนี้นะใช้ได้เลยทีเดียวนะเป็นสปอร์ตคูเป้ท่านผู้ชมครับท็อปสปีดเขาเคลมไว้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็วิ่ง0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยวิ่งได้ประมาณ 6.8 วินาทีผมไม่ได้ทำทั้ง2อย่างครับเพราะว่าขับเร็วสุดเมื่อวันที่ไปลองขับมานี่ก็อยู่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงทอร์คใช้ได้เลยทีเดียวนะอัตราเร่งก็เยี่ยมครับเป็นการซื้อรถยนต์2ประตูแบบคูเป้ที่สามารถพาเพื่อนนั่งไปข้างหลังได้2ท่านครับแต่ว่าต้องใช้ประตูเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นรถ2ประตูมีที่นั่งเล็กๆด้านหลัง2ท่านไม่เหมือนกับพวก SLK หรือว่า SLC ครับที่เป็นหลังคาเปิดประทุนเลยคันนี้ไม่มีประทุนนะครับแต่ว่ามีมูลลูปให้มองดวงจันทร์สบายๆด้วยผ้าใบที่กดเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถมีกระจกที่จะโผล่ศีรษะออกไปด้านนอกได้ครับล้อแม็กเป็นแบบขอบ19ครับยางพิลารี่นะฮะของ AMGชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมา 450,000 เนี่ยนะก็มาจากชุดแต่งทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ในตัว4250 Coupe คันนี้ครับเรื่องรถใหม่ว่ากันไปแล้วนะครับดูแคมเปญอีกนิดนึงนะฮะในงาน Motor Expo พรุ่งนี้ท่านผู้ชมอาจจะแวะเวียนไปหรือว่าผ่านไปแล้วก็ลองไปถามตามโชว์รูมนะฮะทาทามอเตอร์เขาฉลองครบรอบ10ปีครับมอบแคมเปญสุดแรงใน Motor Expo นะฮะก็พูดง่ายๆคือหันราคาทาทาซีนอนดับเบิ้ลแคปโอ้แม่เจ้า 600,000 กว่าบาทลดไป 200,000 ท่านผู้ชมครับเหลือเพียง 400,000 กว่าโอ้โหใครซื้อก่อนหน้านั้นนี่น้ำตาตกนะแต่ว่าใครที่ยังไม่ซื้อก็ดีใจไปนะเอา 200,000 ไปทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะลดราคาแบบอะไรจะขนาดนั้นอ่ะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาทานะครับส่วนนิสสันนาวาร่าครับตอนนี้ก็มีโปรแกรมดาวน้อยผ่อนนานดาวแค่ 9,999 นะฮะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1โอ้โหแล้วก็รับทันทีทองคำหนัก1บาท1บาทนะครับแต่ถ้าเกิดจองรุ่น Sport Tech ก็รับทองคำไป2บาทครับโอ้โหแหมก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของ Motor Expo นะครับท่านผู้ชมครับ2กิจกรรมของพวกเรานะฮะกิจกรรมที่จะถึงเร็วๆวันนี้ก็คือการแข่งขันโทษครับการแข่งขัน Offroad Trophy ชิงแชมป์ประเทศไทยพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เวลา 13:00 นทางช่อง9 Mcot HD และ Modern Eye TV กับถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว 13:00 นพรุ่งนี้วันหยุดนะครับ12ธันวาไม่ได้เดินงาน Motor Expo ท่านก็สามารถที่จะชมการแข่งขันผ่านกลางผ่านทางโทรทัศน์ได้นะครับกิจกรรมสำคัญให้รีบเลยนะฮะแฟนคลับผมไปด้วยกันนะเราเดินทางไปตองยีเมืองเอกเป็นเมืองสำคัญของรัชฉานครับจากกรุงเทพมหานครออกเชียงรายแม่สายครับข้ามไปที่เชียงตุงทะแยงขึ้นทิศเหนือไปที่มันเดเลไปที่ทะเลสาบอินเลไปที่สะพานไม้อุเบงยาวที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็วกกลับลงมาทางทิศใต้ครับมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองตองอูมันจะตองเหมือนกันนี่ฮะเบิ้ลเนี่ยนะอันนั้นตองยีนะทางทิศเหนือนะฮะตองอูอยู่ตรงกลาง
เป็นเมืองที่ผู้ชนะ10ทิศนะฮะหรือบูเรงนองนั่นเองนะครับอยู่แถวๆนั้นหลังจากนั้นครับเราก็ข้ามภูเขากลับมาที่เมืองเมวดีแล้วก็ข้ามแม่น้ำเมยกลับเข้าสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกรุงเทพมหานครครับเดินทางก็วันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะฮะค่าสมัครง่ายๆท่านผู้ชมครับรถอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่รถเก๋งฟังให้ดีนะฮะรถอะไรก็ได้ไม่ใช่รถเก๋งพิกอัพก็ได้MPV พวก CRV พวก Ssangyong Starwick พวก Chevrolet Captiva พวก Isuzu D-Max Isuzu MU-X อะไรพวกนี้เนี่ยเดินทางได้สะดวกสบายนะครับไปกับผมครับ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์กับคาราวานครั้งที่17กรุงเทพเชียงตุ้งน่าสนใจและก็ต่อเนื่องไปมันเดเลวกกลับมาที่เมียวดีข้ามฝั่งกลับมา14ถึง22กุมภาพันธ์ครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่นี่แล้วส่วนกิจกรรมแดนลี่เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดือนมีนาคมโน่นเราจัดกิจกรรมแดนลี่ในประเทศไทยครับน่าสนใจขนาดไหนติดตามต่อไปกับรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสดใสและมีหนทางมากมายบอกใจว่ายังไม่สายบอกกายเราจะก้าวไปเที่ยวไปเพื่อลืมความทุกข์จิตใจไม่มีวันลืมต่างคนต่างมีจุดหมายจะไปท่องไปด้วยกันชีวิตต้องมีสีสันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนฟ้าคงอยู่ไม่ไกลภูเขาทะเลสายธารไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนแดดร้อนแล้วใจเราไม่ร้อนผ่านฝนหรือว่าจะกี่หนาวไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนไปไหนไปกันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนวันที่ริมขอบฟ้าจะลาลับไปไกลตาวันที่เคยอ่อนล้าพบหนทางใหม่ชีวิตต้องมีสีสันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนฟ้าคงอยู่ไม่ไกลภูเขาทะเลสายธารไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนแดดร้อนแล้วใจเราไม่ร้อนผ่านฝนหรือว่าจะกี่หนาวไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนไปไหนไปกันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อน